อาจารย์คะเรามาเริ่มต้นที่ในเรื่องประเด็นกฎหมายว่ากฎหมายไทยเนี่ยมีการเขียนรับรองสิทธิหน้าที่ของแพทย์หรืออาจจะรวมถึงบุคลากรของรัฐนะคะที่ทำหน้าที่ประกอบวิชาชีพวิชากรรมในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนกฎหมายไทยเขียนเอาไว้อย่างไรมีลักษณะสำคัญอย่างไรคะอาจารย์คืออย่างนี้ครับอาจารย์เดี๋ยวเราต้องมาเริ่มจากจุดเริ่มต้นกันก่อนนะครับว่าการจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือการประกอบวิชาชีพอื่นๆที่เป็นบุคลากรทางสาธารณสุขเนี่ยนะครับแทบจะทุกวิชาชีพนะครับจะต้องมีใบอนุญาตนะครับหรือที่เราเรียกกันเป็นว่าไปประกอบโรคศิลปะอันนี้ผมพูดรวมๆนะฮะแต่ว่าของทางแพทย์เนี่ยก็จะเรียกอีกอย่างนึงของทางทันตแพทย์ก็จะเรียกอีกอย่างนึงของทางเภสัชกรรมก็จะเรียกอีกอย่างนึงนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยคือคนที่ต้องการประกอบวิชาชีพพวกนี้เนี่ยก็ต้องเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนะครับในคณะที่สภาวิชาชีพเนี่ยกำหนดไว้เช่นอยากเป็นแพทย์ก็ต้องเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์นะครับเหมือนอย่างที่มหาวิทยาลัยนเรศวรเราใช่ครับแล้วก็จะมีคณะแพทยศาสตร์นะคะต้องครับอาจารย์แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าเรียนคณะแพทย์แล้วเนี่ยจบออกมาจะได้เป็นหมอนะครับอาจารย์ต้องเป็นคณะแพทย์ที่แพทยสภาเนี่ยให้การรับรองใช่ครับคือบางมหาวิทยาลัยเนี่ยครับสมมติขึ้นมาเฉยๆนะครับว่าเปิดคณะแพทย์ค่ะแต่ขณะที่ทำการเรียนการสอนเนี่ยนะครับแพทยสภายังไม่ให้การรับรองหลักสูตรหมายความว่าพอนักศึกษาเนี่ยจบมาไปสอบใบประกอบโรคศิลปะไม่ได้ครับคือไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ครับเพราะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเริ่มต้นเลยถูกต้องครับอาจารย์ทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาขึ้นมาว่านักศึกษาที่เรียนไปเนี่ยเสียเงินเขาเรียนตั้ง6ปีนะคะครับแล้วถ้าเกิดไม่ได้รับรองเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นบาปของเด็กแล้วก็เป็นภาระของผู้ปกครองใช่ครับเป็นเรียกเป็นบาปเป็นเคราะห์ของผู้เรียนแล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่จะดำเนินกิจการหรือเปิดคณะแพทย์หรือคณะต่างๆที่อิงกับองค์กรวิชาชีพพวกนี้นะครับโดยหลักมันก็จะมีเงื่อนไขไม่กี่อย่างครับอาจารย์คือแบบแรกเลยนะครับก็คือแบบที่ให้เปิดการเรียนการสอนไปก่อนรอให้มีบัณฑิตรุ่นแรกแล้วค่อยกลับมาทำการรับรองโดยย้อนหลังให้สิทธิ์ถึงบัณฑิตรุ่นแรกกับที่แบบนึงครับก็คือทางที่วิชาชีพทางเวชกรรมเนี่ยทำกันก็คือรับรองก่อน คือเอาหลักสูตรไปตรวจกันก่อนนะฮะดูว่ามาตรฐานกรอบหลักสูตรคุณวุฒิของผู้สอนเนี่ย อุปกรณ์เนี่ยเป็นไปตามกรอบที่สภาวิชาชีพเนี่ยกำหนดไว้หรือไม่เราอาจจะเคยอ่านในข่าวนะครับของบางคณะในบางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับว่าขอใบรับรองเนี่ยนะครับผ่านหลักสูตรเนี่ยจากทันตแพทยสภาแล้วไม่ผ่านหรือยังไม่ได้รับการรับรองแต่ก็ต้องมีการรับนักศึกษาไปแล้วแล้วทำยังไงคะอาจารย์ได้ยังไงก็ต้องพยายามทำให้รับรองให้ผ่านในระหว่างที่นักศึกษารุ่นแรกๆที่ยังเรียนอยู่เนี่ยครับยังไม่จบเพราะไม่งั้นจะมีปัญหาคือพอเราจบในปีการปีที่6ใช่ไหมครับจะไม่สามารถไปสอบใบประกอบโรคศิลปะได้ทีนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าในระหว่างที่มีบัณฑิตแล้วแล้วคณะเนี่ยยังไม่ได้รับการรับรองแต่ละปีที่เสียไปหมายความว่าบัณฑิตที่จบไปเนี่ยประกอบวิชาชีพไม่ได้เลยเพราะไม่มีสิทธิ์ไปสอบค่ะแล้วค่าเรียนก็ไม่น้อยค่าใช้จ่ายในการเรียนในหลักสูตรก็ไม่ถูกเพราะนั้นในแปลว่านั่นหมายความว่าโดยหลักการแล้วเขาก็มีมาตรฐานของวิชาชีพเขาที่จะต้องเข้ามาดูละว่าจะต้องขออนุญาตและได้รับการรับรองซะก่อนใช่ครับอันนี้พูดถึงในส่วนของสถาบันการศึกษาก่อนนะครับ คือไม่ใช่ว่าผู้เรียนเนี่ยนะฮะเรียนในสถาบันไหนก็ตามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะได้รับรองหรือไม่รับรองเนี่ยแล้วจะมีสิทธิ์ไปสอบไม่ใช่นะครับคือต้องเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองทีนี้เราก็มาต่อกันในทุกแขนงที่เป็นทางด้านการประกอบวิชาชีพใช่ครับนะคะอย่างเรากลับมาที่ผู้เรียนกันนะครับผู้เรียนเองเนี่ยอย่างในการคณะแพทยศาสตร์เนี่ยจบชั้นปีที่5สมมติจบเรียนจบชั้นปีที่5แล้วคือในชั้นปีที่1ถึง4เนี่ยก็คือเหมือนกับเรียนวิทยาศาสตร์วิทยาการแพทย์ทั่วไปพอปีที่5นะครับหรือปีที่4ปลายๆนี่ก็จะเริ่มลงเขาจะแบ่งเป็นชั้นปรีคลินิกกับชั้นคลินิกนะคะปรีคลินิกจะอยู่3ปีแรกซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วพอปี4 5 6เขาจะเรียกส่วนใหญ่ที่รู้กันในวงการนิสิตแพทย์ก็คือชั้นระดับชั้นคลินิกก็จะพาไปฝึกในสถานพยาบาลต่างๆใช่ครับก็จะไปฝึกตามวอร์ดต่างๆก็คือแต่ละวอร์ดแต่ละโรคนะครับวอร์ดเด็กวอร์ดหูคอจมูกว่ากันไปซึ่งเป็นกลุ่มเรียนขนาดเล็กค่ะอาจารย์ใช่ครับทีนี้
พอเราจบชั้นปีที่5นะครับแต่อันนี้คือตามกฎหมายนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ปัจจุบันแพทยสภาเนี่ยปรับเกณฑ์หรือยังแต่โดยหลักก็คือจบชั้นปีที่5เขาจะเริ่มสอบวัดความรู้ครับสอบวัดความรู้นะฮะอันนี้ก็เป็นสอบครั้งนึงแต่ไม่ใช่เป็นการสอบเพื่อรับใบรับรองนะครับหรือใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะไม่ใช่นะครับทีนี้อันนี้ก็ส่วนนึงพอเรียนจบชั้นปีที่6แต่ต้องจบนะครับต้องจบในที่นี้คือมีศักดิ์และสิทธิ์ตามใบปริญญาต้องจบแพทยศาสตร์บัณฑิตตามหลักสูตรของแต่ละสถาบันใช่ครับไม่ใช่ว่าพอจบชั้นปี6นะฮะแต่ว่ามีวิชาตอนปี2ปี3ค้างอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับอย่างงี้ไม่ได้นะฮะก็จะต้องจบตามกระบวนการถ้าหากมีติดอะไรก็ต้องเรียกว่าแก้ไขให้เรียบร้อยอาจจะเป็นปี7หรือปีอะไรก็ว่ากันไปจนกระทั่งได้รับอนุมัติบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิตถูกต้องครับก็จะต้องไปสอบตรงนี้นะครับคือสอบที่แพทยสภาจัดคือการสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะนะครับใบประกอบวิชาชีพแพทย์หรือวิชาเวชกรรมก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นการสอบมาถามว่าทำไมถึงต้องให้มีการสอบครับถ้าไม่มีการสอบนะฮะหมายความว่าวันหนึ่งผมมีความรู้ว่าการเป็นหวัดเนี่ยถ้ามีไข้ทานพาราเซตามอลใช่ไหมครับลดไข้ถ้ามีน้ำมูกก็ทานยาลดน้ำมูกถ้าเป็นไอก็ทานยาแก้ไอผมไปเปิดคลินิกรักษาคนที่โรคที่ง่ายๆเป็นหมอโดยจากการเรียนรู้ด้วยตนเองใช่ค่ะมันไม่ได้หรอครับอาจารย์คือไม่อย่างนั้นเนี่ยไปเปิดบ้างมันจะเกิดเขาเรียกความไม่มั่นคงหรือทางสุขภาพของประชาชนนะซึ่งคนที่จะถูกกระทำมากที่สุดก็คือผู้ป่วยใช่ครับที่จะไม่รู้เลยว่าตกลงเนี่ยใครกันแน่เป็นแพทย์แล้วจบมาอย่างไรเพราะนั้นการจัดมาตรฐานผ่านกันมีใบอนุญาตก็คือด้วยเหตุผลตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะคือในการเรียนของชั้นคณะแพทยศาสตร์เนี่ยมันจะต้องมีการเรียนคือการตรวจการสำรวจความผิดปกตินะครับเพราะต้องมีกลไกกระบวนการของเขาอย่างเมื่อกี้เรายกตัวอย่างสมมติวันนี้ผมโอเครู้แล้วว่าเป็นหวัดจะต้องรักษาอย่างนี้นะฮะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ยาอะไรวันนึงผมไปเปิดรับผู้ป่วยอย่างเงี้ยนะเป็นผมเป็นใครก็ไม่รู้นะครับที่ไม่เคยเรียนแพทย์มาเลยแต่รู้จากประสบการณ์ปวดโอเคอาการนี้เป็นหวัดแต่จริงๆไม่ใช่เป็นหลอดลมอักเสบเฉียบพลันซึ่งมันก็มีหลายกลุ่มอาการอาจจะเป็นโรค ISV อย่างเงี้ยฮะหรือปอดติดเชื้อก็ได้ ISV เลยนะฮะอันนี้สมมติขึ้นมานะครับสมมติขึ้นมานะครับแต่เราก็จ่ายยาในฐานะเป็นหวัดไปแล้วอีกสเต็ปหนึ่งก็ขั้นตอนหนึ่งก็คือการจ่ายยาซึ่งก็ไม่ได้เราไม่ได้เรียนมาถูกต้องครับคือมันจะพัวพันกันไปหมดอย่างในอดีตนะครับอาจารย์สัก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเราจะมีหมอที่เราเรียกกันเป็นภาษาชาวบ้านว่าหมอตีใช่ค่ะหมอตีเนี่ยจะจัดยาเขาเรียกยาชุดค่ะจะมียาที่เขานิยมก็คือยาเขียวเหลืองค่ะค่ะเป็นแคปซูลนะอาจารย์ทันไหมอาจารย์ทันแต่ไม่เคยกินครับคือยาแคปซูลเขียวเหลืองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคือทรามาดอนหรือเปล่านะครับมันคือยาแก้ปวดอย่างแรงครอบจักรวาลครอบจักรวาลครับซึ่งปัจจุบันห้ามขายแล้วนะครับเพราะว่าเกิดวัยรุ่นเนี่ยนะฮะชอบซื้อไปผสมยาแก้ไอก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเลยถูกครับเป็นสารเสพติดเป็นสารเสพติดไปนะครับพวกนี้เก่งครับเด็กไทยน่าจะเรียนเคมีนะครับทีนี้นี่นะครับคือความสำคัญของใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมครับคือไม่ได้เปิดให้ใครก็ไม่รู้หรือใครก็ได้เนี่ยเข้ามาประกอบวิชาชีพทางนี้ได้มันก็มีความรู้ในแขนงวิชาของเขาถูกต้องครับคือซึ่งมีความทั้งรอบรู้ทั้งในแนวลึกกว่าจะได้มาซึ่งแพทยศาสตร์บัณฑิตใช่ครับเพราะนั้นคงไม่ใช่ว่าใครก็ได้ถูกต้องครับที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วจะมาประกอบวิชาชีพนี้ได้เลยเราถึงเรียกในอดีตนะครับเรียกว่าใบประกอบวิชาชีพประกอบโรคศิลปะนะครับถือว่าเป็นศิลปะแขนงเป็นศิลปะแขนงหนึ่งครับอย่างเราไปหาหมอเนี่ยหมอเนี่ยไม่ได้รักษาเราแค่ทางกายแต่แพทย์เนี่ยก็ต้องรักษาเราทางใจไปด้วยอย่างเช่นเราป่วยเนี่ยนะครับบางทีเราไม่สบายเนี่ยเราไม่ใช่ไม่สบายทางกายอย่างเดียวเราไม่สบายทางใจเราอยากให้แพทย์เนี่ยมีเทคนิควิธีการอะไรก็ตามถ้าเราเห็นว่าแพทย์เนี่ยได้ตรวจ2ช่องคอช่องหูฟังเสียงหายใจเราเนี่ยให้เราสบายใจคือแพทย์ก็ต้องมีศิลปะในการรักษาเหมือนกันคือไม่ใช่สักแต่ว่ารักษาจ่ายยาแล้วจบกันไงครับฟังดูแล้วก็เหมือนกับทางด้านวิชาชีพกฎหมายเหมือนกันนะคะใช่ครับคือแสดงว่าอยู่ในกลุ่มประเภทแนวคิดเดียวกันถูกต้องที่ว่าถ้าเป็นวิชาชีพจัดว่าเป็นวิชาชีพจะต้องมีมาตรฐานใช่ครับและต้องมีผ่านการที่รัฐเข้ามาดูแลถูกต้องผ่านใบอนุญาตใช่ครับซึ่งรัฐก็ต้องเข้ามากำกับอีกทีนึงในเรื่องของแพทยสภาไงครับแพทยสภาเนี่ยก็จะเป็นองค์กรแต่ต้องอธิบายอย่างนึงนะครับว่าแพทยสภาไม่ใช่หน่วยงานของรัฐนะฮะแล้วมีหน้าตาเป็นยังไงคะอาจารย์แพทยสภาเป็นการรวมกลุ่มกันครับของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์นะครับใช้คำง่ายๆนะครับแล้วก็มาทำหน้าที่อย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือการออกใบอนุญาตนะครับตรวจสอบการใช้ใบอนุญาตตรวจสอบการทำงานตรวจสอบจรรยาบรรณหลายๆอย่างครับซึ่งตรงนี้ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเพียงแต่ว่ากฎหมายเนี่ยอนุญาตให้แพทยสภาตั้งขึ้นโดยอาศัยกฎหมายระดับพระราชบัญญัติครับอาจารย์เพราะว่าตัวแพทยสภาเนี่ยมีอำนาจอย่างนึงที่สำคัญคือสมมติว่ามีแพทย์
กลุ่มนึงหรือท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยดำเนินการรักษาที่ขัดต่อประมวลจริยธรรมหรือผิดจรรยาบรรณแพทยสภามีอำนาจในการริบหรือพักใบอนุญาตได้ครับ